ันถูกต้องหนังสือรวมเรื่องสั้น12เรื่องกับเนื้อหาที่เข้มข้นและกลวิธีเล่าเรื่องที่โดดเด่นทำให้แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟเอาชนะใจกรรมการได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2554อะไรคือแรงบันดาลใจและหนังสือเล่มนี้จะให้อะไรกับผู้อ่านบ้างติดตามได้กับจะเด็ดกำจรเด็ดนักเขียนรางวัล4ไรปี2554สวัสดีครับ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 นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับชื่อจะเด็ดนะฮะยังไม่เด็ดกำลังจะเด็ดชื่อเหมือนกับตัวละครครับในผู้ชนะ10ทิศครับครับมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมฮะไม่เกี่ยวเลยครับนะฮะสะกดเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะครับครับจะเด็ดของคุณจะเด็ดเนี่ยครับจอจานจอจานคือของเขาเป็นยังไงของเขาเป็นจอจานสะอะแล้วก็ดอเด็กสะกดด้วยดอเด็กครับอ๋อเป็นจะแล้วก็เด็ดแล้วจะเด็ดจะเด็ดของพี่เนี่ยแปลว่าอะไรฮะจอจานเนี่ยไม่มีคำแปลนี่พี่ตั้งชื่อไม่มีคำแปลได้ยังไงมีเยอะแยะครับไม่ใช่ชื่อจริงเพราะว่าเป็นนามปากกาอ๋อนามปากกาครับนามปากกามันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะอ๋อตอนแรกเขาก็จะใช้ให้มีคำที่มันพ้องกับนามสกุลจอนดิตจอนนามสกุลจอนดิตครับนามสกุลจริงๆใช่ไหมครับจอนดิตผมก็จะกะจะใช้อะไรดีให้มันคล้ายกันจอนดิตจอนเด็ดจะเด็ดกำจอนเด็ดอะไรมีอ๋อกำจอนเด็ดครับก็แค่เล่นคำมันอย่างเดียวผมไม่ควรจะไปซีเรียสมากครับจริงครับคือผมควรจะมาซีเรียสกับเล่มนี้ถูกไหมถูกเลยครับพี่กำลังสั่งสอนผมนะฮะแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือได้รับรางวัลซีไรท์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือโด่งดังจากชื่อหนังสือหลายคนที่ไม่ได้เป็นหนอนหนังสือเนี่ยพอฟังพอดูข่าวเรื่องนี้ปุ๊บเอ๊ะชื่อหนังสือเก๋ดีชื่อหนังสือพี่เก๋มากๆนะเก๋มากๆในรอบหลายปีเลยนะแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟพี่เป็นคนชอบกินกาแฟใช่ไหมครับชอบเลยใช่ไหมฮะชอบแล้วตื่นเช้าด้วยครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะก็คือพี่แบบกวนอ่ะกวนกาแฟไงนี่คือคนไอ้บ้านผมเรียกกวนปกติเนี่ยคนเราจะดื่มกาแฟกันส่วนใหญ่นะถ้ามีการทำโพลเนี่ยผมว่าดื่มเหมือนตอนเช้าครับแล้วคนก็จะดื่มกาแฟร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยมันมีแดดมันเริ่มสายปุ๊บเพราะแดดมันแรงเนี่ยมันจะเสียบรรยากาศการดื่มกาแฟร้อนครับครับไม่น่าจะนั่งไม่น่าจะนั่งโอเคมากนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็มาตั้งชื่อแล้วเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งหมดกี่เรื่องในเล่มนี้12เรื่องครับ12เรื่องแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟครับพูดถึงที่มาที่ไปของชื่อชื่อคือแถวภาคใต้เนี่ยมันมีบรรยากาศการกินกาแฟอยู่คุณจะเด็ดเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับแม่เอาจังหวัดอะไรฮะพี่อย่ากวนนะพี่ต้องเป็นคนจังหวัดเดียวนะฮะคือพี่เกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่สุราษฎร์ธานีครับก็จบก็เขาถามว่าพี่ชัยเย็นครับพี่ชัยเย็นครับเขาอยู่ที่นครกินเจครับพี่กินเจเย็นนี้กินเจครับพี่เขาถามว่าพี่เป็นคนจังหวัดไหนสุราษฎร์ธานีก็จบไม่ต้องบอกโตที่ไหนเลยโอเคครับเป็นนั่นขอโทษครับอันนี้เป็นเรื่องสั้นที่เกิดขึ้นท้องเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ทางภาคใต้ครับต่อแล้วบรรยากาศการกินกาแฟที่นั่นคือผมว่าคือทั่วไปเราก็กินกาแฟรู้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เกิดว่าวันหนึ่งแล้วเรานั่งกินกาแฟในร้านที่สบายๆหน่อยในเมืองใช่ไหมคุณกนกก็กินที่ไหนครับปกติการกาแฟที่นี่เหรอครับอาจจะที่นี่ค่ะไฟสตูดิโอเริ่มร้อนเกินกว่ากินกาแฟแล้วครับนี่คือผมว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เรานั่งกินกาแฟสบายๆนะครับบรรยากาศกำลังสบายเลยแดดยังไม่ร้อนเลยครับทีนี้ระหว่างที่กินเราอาจจะอ่านข่าวแล้วก็รับรู้ว่าข่าวที่สามจังหวัดเนี่ยมีร้านกาแฟที่คนกำลังนั่งกินเนี่ยโดนระเบิดเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะนั่งกินกาแฟแบบสบายใจหรือเปล่าเพราะระหว่างที่คือระหว่างที่รู้ข่าวที่อื่นเนี่ยเขายังมีเรื่องราวที่ไม่สงบเรื่องอะไรเรานั่งอยู่อีกที่นึงนั่งอยู่ที่อื่นครับ
แต่ดื่มกาแฟเหมือนกันในร้านกาแฟแต่ที่ร้านกาแฟที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดนระเบิดครับแล้วที่โน่นบรรยากาศคือตอนแรกมันจะมีแบบสบายๆใช่ไหมแต่ตอนนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์บรรยากาศคงจะไม่น่านั่งกินสักเท่าไหร่ไม่รื่นรมแล้วครับหมายถึงว่าบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยระหว่างนั่งกินเนี่ยเขาก็นั่งลุ้นไปด้วยว่าจะมีแจ็คพอตหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้และนี่คือที่มาจริงของการนั่งเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้ป่ะคะครับครับแสดงว่าคำว่าแดดของพี่เนี่ยไม่ใช่แดดเป็นเปรียบเทียบไงครับเป็นบรรยากาศเป็นสถานการณ์ครับครับโอ้พี่สุดยอดเลยขอบคุณครับพี่เยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเขารู้สึกหนาวนะเนี่ยโอ้พอฟังพี่อธิบายแล้วแบบโอ้พี่แบบสมแล้วที่กรรมการเขาถึงกับสำลักพี่อ่านไหมพี่อ่านที่กรรมการเขาให้เหตุผลไหมอะไรครับกรรมการเขาให้เหตุผลที่เขาให้รางวัลพี่เลยนะก็โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะฮะงานชิ้นนี้สร้างพลังกระทบใจนำเสนอประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมไทยร่วมสมัยที่มีความซับซ้อนยอกย้อนและความไร้สาระโดยผู้เขียนเสนอการปะทะกันระหว่างความจริงกับความจริงเสมือนความรู้กับความเชื่อความเป็นเรากับความเป็นเขาผ่านกลวิธีการเล่าเรื่องหลากหลายที่ท้าทายการตีความผมขอชมกรรมการที่ให้เหตุผลนะก็ให้เหตุผลแบบนักเขียนจริงๆอ่ะพี่คะอ่านแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะก็มาจากพี่แปดที่กรรมการเขียนให้ฟังพี่เจเด็ดเนี่ยพี่ได้อ่านที่เหตุผลที่กรรมการให้ใช่ไหมพี่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องพี่ต้องรู้เรื่องพี่ก็อย่ามาถ่อมตัวพี่อย่ามาถ่อมตัวโอ้โหแต่เยี่ยมมากเลยคือคำว่าแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟถ้าคนไม่ได้อ่านหรือไม่ใช่หนอนหนังสือเห็นปุ๊บก็คิดแบบผมไงเออแดดแรงมันคงไม่เหมาะกับการดื่มกาแฟแต่ความจริงเป็นสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มักจะเกิดเหตุที่ร้านกาแฟครับทำไมถึงดึงชื่อของ1ตอนในหนังสือเล่มนี้มาเป็นชื่อหนังสือคะอันนี้เป็นเหตุผลของบรรณาธิการครับท่านบรรณาธิการเขาก็เลือกเรื่องที่เหมาะสมชื่อที่เหมาะสมสำหรับครอบคลุมบรรยากาศของเรื่องทั้งหมดเพื่อที่จะอธิบายคอนเซปต์ของเล่มนี้แต่ทั้ง12เรื่องสั้นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนไม่ครับเป็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับแถวภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็ที่อื่นที่บรรยากาศชายแดนก็มีครับเช่นอะไรฮะพี่ก็มีเช่นอะไรที่บรรยากาศชายแดนเนี่ยคล้ายว่าเริ่มจากฝนนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวลองกล้องนี่สารบานนะคะชื่อแต่ละตอนของพี่เขานะฮะเช้าวันนี้มีแดดอันนี้เป็นบันทึกครับเป็นบันทึกนักเขียนสิ่งชำรุดของพระเจ้าคล้ายว่าเริ่มจากฝนด้วยดวงตามืดบอดนั้นฉันเห็นอยากได้สบทเรียนใหม่แม่ทัพตายแล้วหนุมานเหยียบเมืองโอ้โหแต่ละชื่อเขานี่ฮะครับอย่างน้อยก็สัก5นาทีทำอะไรฮะพี่ พี่อธิบายหน่อยอย่างน้อยก็สัก5นาทีเนี่ยไม่ต้องไปอ่านดูนี่มีอีกบทนึงอะไรนะไปกินมื้อเช้าที่ดาวพลูโตไปกินมื้อเช้าที่ดาวพลูโตแนวตรงนี้ยอกย้อนอีกแล้วฮะยอกย้อนอีกแล้วฮะคนนี้นี่จริงจริงแล้วการรวมนี่ที่พี่กนกถือเนี่ยเป็นการรวมครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมคะถ้าการพิมพ์ในระบบรวมพิมพ์จริงๆนี่เป็นครั้งแรกครับเป็นพิมพ์ครั้งแรกครับจะไม่มีคำว่าพิมพ์ครั้งที่หนึ่งซึ่งนักเก็บหนังสือก็จะเก็บเล่มนี้ไหมจะเก็บเล่มที่ไม่ใช่พิมพ์ครั้งที่8พิมพ์ครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกผมก็จะพี่ต้องพิมพ์ครั้งที่20กว่าอย่างน้อยเลยน่าจะ40กว่าเนี่ยโอ้ของพี่ขนมพิมพ์ไปเท่าไหร่แล้วคะว่าเยอะแล้วนะเขาได้4ไว้ก็พิมพ์ครั้งละ300ไงพี่ก็อย่าไปบอกเขาพิมพ์3,000แต่มี300หรอกโอ้แต่เยี่ยมมาก